สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมปาเก้ปากเกร็ดเป็นเกมจีบสาวนะครับที่ผมได้พูดถึงไว้เมื่อนานแสนนานมาแล้วตั้งแต่จำความไม่ได้แล้วล่ะใช่นะครับแต่เคยพูดไว้แล้วว่าจะเล่นแล้วก็หาวิธีนำเสนออยู่ซึ่งเดี๋ยวจะลองดูณปัจจุบันก่อนว่านำเสนอแบบนี้แล้วมันเวิร์กไหมมันดีต่อใจคนดูและคนตัดและคนผมไหมนะครับเกมนี้เป็นเกมจีบสาวโดยยูสุซอฟนะครับด้วยความภาคภูมิใจของผู้พัฒนาอย่างยูสุซอฟที่ว่าเป็นเกมออริจินัลแรกของเขาที่เป็นเกมแบบทุกเพศทุกวัยที่ผ่านมาเป็นเกมอะไรไปคิดเอาเองซึ่งเปิดมาเนี่ยเกมจะพาเราเข้าสู่ช่วงโปรโลกก่อนนะครับซึ่งโปรโลกผมมองว่าไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากมายนะครับซึ่งผมจะสรุปให้กันละกันว่าด้วยเรื่องราวของโลกอนาคตที่ไม่ได้ไกลตัวเราเท่าไหร่ได้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า BMI หรือว่า Brain Machine Interface เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เราในสังคมเราได้อย่างกว้างขวางมากๆถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนแว่น VR ในโลกปัจจุบันนั่นแหละครับหรือถ้าล้ำไปเมะหน่อยก็ซอร์ตาร์ตออนไลน์เนอะระบบอะไรแบบนั้นที่เชื่อมต่อกับสมองโดยตรงน่าจะเข้าใจกันเรื่องเบสิกอย่างดูหนังฟังเพลงทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนอะแต่อุปกรณ์นี้ก็สามารถช่วยในเรื่องทางด้านการแพทย์ได้ด้วยเพราะว่ามันจะช่วยขยายคลื่นสมองทั้งอารมณ์ว่าทั้งการได้ยินทำให้คนหูหนวกตาบอดมองเห็นได้ยินหรือทำให้คนที่มีอาการเป็นอัมพาตหรือพิการนี้สามารถพอที่จะขยับตัวได้บ้างเลสเซว่ามันคืออุปกรณ์ที่เป็นเหมือนหูฟังใส่คอแต่ล้ำมากๆนั่นแหละนะทีนี้ช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราผ่านมุมมองของมิโยชิมานากะที่เป็นเลขาในบริษัทอิบุกินะครับบริษัทที่ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรอกมาที่อิเล็กทรอนิกส์นะบริษัทชั้นนำด้านนี้นะครับซึ่งปัจจุบันที่มีไอ้เจ้าเครื่อง BMI ห้อยคออยู่ทุกคนเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสามารถแบบว่าสกิลเนี่ยด้านทักษะเนี่ยสูงกันมากๆนะครับทำใหงานเนี่ยอายุสั้นแต่หางานง่ายแต่อายุสั้นนึกออกใช่ไหมความมั่นคงไม่นานมีคนเก่งมามันก็ออกอะไรงี้นะครับซึ่งมานากะเนี่ยก็เล็งว่าจะออกไว้แล้วล่ะเพราะว่าเงินเดือนอะไรไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบอสของเธอเนี่ยก็ได้ใช้ให้เธอเนี่ยรับงานหนึ่งเข้ามานั่นคือการดูแลตุ๊กตาหรือหุ่นเชิดหรือหุ่นยนต์อะไรสักอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยข้อมูลของอัจฉริยะเพื่อให้เป็นอัจฉริยะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับไอ้เครื่อง BMI ที่ผมพูดนั่นแหละซึ่งว่าด้วยการสร้างตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีลับลมคมในอะไรอยู่แน่ๆนะครับคือในโปรโลกเขาก็บอกอยู่ว่ามาดูมีลับลมคมในอาจจะผิดกฎหมายหรืออะไรแบบนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ลงลึกเนอะอาจจะเป็นดราม่าในภายหลังงานหลักของมานากะก็คือให้เลี้ยงไอ้หมอนี่นี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้กลายเป็นอัจฉริยะแล้วคอยช่วยเหลืองานในบริษัทได้เพื่อให้ประธานใช้งานต่อไปแน่นอนแล้วครับว่าเมื่อตุ๊กตาตัวนี้ตื่นขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าโชว์สกิลเทพกันไปอย่างเต็มที่เลยนะครับยอดขายของบริษัทและยอดต่างๆนานาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับแต่ประธานเขาก็ยังโลภมากอยู่และต้องการที่จะทำให้บริษัทนี้ดังและเป็นชั้นนำต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องการยอดขายมากกว่านี้อะไรจำเป็นก็ให้ลงมือทำได้เลยนั่นคือคำพูดของประธานบริษัทนะครับซึ่งเมื่อตุ๊กตาตัวนี้ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็จัดให้ไม่นานนักประธานบริษัทโดนไล่ออก เพื่อให้ยอดขายของบริษัทโตขึ้นจะใดๆก็แล้วแต่นะครับด้วยความหัวร้อนของประธานบริษัทก็เลยด่าตุ๊กตาตัวนี้ไปว่ามันคือตุ๊กตาที่ไม่สมประกอบเป็นตุ๊กตาดีเฟกต์จากโรงงานหรืออะไรประมาณนี้นะครับไม่สมประกอบผิดปกตินั่นแหละจนตุ๊กตาตัวนี้เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเองนะครับว่าความปกติคืออะไรและมนุษย์คืออะไรกันแน่ตุ๊กตาตัวนี้ที่เริ่มมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองและก้าวออกสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะรู้จักกับตัวเองมากขึ้นและตามหาตัวเองมากขึ้นซึ่งคุณเลขาเขาก็ให้การซัพพอร์ตในระดับหนึ่งนะครับก็เชียร์อยู่แล้วก็ปล่อยให้ไปไม่ได้อะไรมากมายตุ๊กตาเนี่ยได้ขอให้คุณเลขามานากะตั้งชื่อให้นะครับซึ่งมานากะก็ได้ตั้งชื่อให้กับผู้ชายคนนี้ว่าอิบุกิคานาโตะอิบุกิเนี่ยเป็นชื่อบริษัทนะครับส่วนคานาโตะเนี่ยมาจากคำว่าคานาอุในภาษาญี่ปุ่นซึ่งถ้ามาคำเดียวเนี่ยจะแปลว่าทำให้เป็นจริงส่วนใหญ่คำนี้เนี่ยใช้กับพรเนอะในไกว่าคานาอุทำให้พรเป็นจริงทำให้คำขอเป็นจริงอะไรพวกนี้นะครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของพ่อหนุ่มอิบุกิคานาโตะกับชีวิตที่จะเป็นของเขาเองSukoshi zutsu nagareteku kanjou to nari kaze ni sawaru tabi ni kokoro hazumasu
ไม่ได้สวัสดีกันแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกนะครับและในที่สุดเราจะได้เริ่มเรื่องราวการเดินทางของพ่อหนุ่มอิบุกิคานาตะคานาตะคานาโตะแล้วนะครับฉันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยแต่ว่าฉันมีจุดประสงค์เดียวนั่นคือการเรียนรู้ว่าปกติคืออะไรสิ่งที่มนุษย์เป็นคืออะไรไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าตอนนี้อยากจะออกไปดูโลกภายนอกไปสำรวจสิ่งต่างๆแล้วก็คนอื่นๆอยากจะรับรู้ประสบการณ์ของชีวิตปกติธรรมดาอย่างแรกเลยก็น่าจะต้องไปสถานที่อื่นก่อนอยากจะไปที่ที่มีผู้คนรายล้อมเพราะงั้นฉันก็เลยไปที่สถานีขึ้นรถไฟแล้วก็เข้าเมืองเพื่อให้ตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คิดไม่ออกเลยว่าจะเริ่มยังไงดีไม่รู้ว่าจะเจออะไรเป็นอันดับแรกเลยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยในใจกับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอีกหน่อยเดี๋ยวก็คงมีเรื่องให้กังวลละมั้งฉันก็สูดอากาศหายใจและเดินออกมาข้างนอกโอเคจะเริ่มแล้วฉันคืออิบุกิคานาโตะตอนนี้มาถึงที่เมืองแล้วดูซิว่าก้าวออกไปรอบแรกเราจะเจออะไรวะฉันก็คอแคกเลยโอ๊ะแคกรู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนหัวจะหมุนน่าจะเพราะแรงอะไรนะบรรยากาศที่สูงขึ้นตอนนี้รู้สึกแบบว่าท้องไม่ดีที่สุดเลยเหมือนท้องจะแตกเลยด้วยเฮือโอ๊ะแตกเฮือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮือตอนแรกก็ไม่เป็นไรหรอกทำไมหรอพ่อหนุ่มเราฉันลงจากรถไฟออกจากสถานีไปดูวิวต่างๆในเมืองมีคนที่เจอด้วยทั้งไปดูทั้งเขาเรียกว่าอะไรทั้งร้านค้าร้านยาคาเฟ่ทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ตาเห็นแล้วก็ไปเจอเหมือนบาร์ร้านอาหารหรืออะไรประเภทนั้นอยู่ซึ่งก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าทุกเพศทุกวัยเดินผ่านกันไปเต็มไปหมดมีนับไม่ถุดมีนับไม่ถ้วนเลยในเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยของใหม่ทั้งนั้นเลยถ้าเป็นในเมืองแบบนี้แล้วก็ฉันอาจจะถูกยอมรับก็ได้ฉันคาดหวังไว้แค่นั้นแต่ก็ดีถือว่าเราได้เปิดใจดูออกสำรวจเมืองเดินไปสักพักหนึ่งฉันก็เพลิดเพลินกับตัวเองที่ได้อยู่ที่แบบนั้นจนสุดท้ายแล้วมาหยุดอยู่ที่หนึ่งเข้าฉันเจอกับร้านสะดวกซื้อที่มีคนเดินเข้าออกกันไปซึ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งก็เห็นมีคนเขาว่ากันว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมีคนดื่มเพื่อคลายความเครียดแล้วก็เพื่อให้ฟื้นจากความเหนื่อยกันแล้วก็พนักงานของที่บริษัทอิบุกิเขาก็ดื่มกันด้วยคุณมิโยชิก็น่าจะดื่มด้วยหรอมั้งในเมื่อเป็นเครื่องดื่มที่คนรักมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยแปลว่าแอลกอฮอล์น่าจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างลึกซึ้งสงสัยต้องดื่มแล้วมั้งเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นก็เลยเสิร์ชดูในมือถือแล้วเจอเบสเซลลิงที่เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ที่มีเลเบลเขียนว่า Strong Max แล้วเราก็จัดไปแบบไม่เกรงใจใครแน่นอนว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่ขายดีที่สุดเรียกว่าในนี้เนี่ยนะเรียกว่าโอ้โหมีบันทึกต่างๆนานาเลยคุณมิโอชิเนี่ยก็เคยพูดถึงเหมือนกันว่าเธอก็เคยดื่มมันเกือบทุกวันเลยทุกอย่างจะลืมได้ถึงความสุขที่มีอยู่ในใจมันรู้สึกมีความสุขมากๆจนจะลืมแทบทุกอย่างเลยนะแล้วเธอก็ยิ้มแป้นออกมาแบบนั้น ขายดีที่สุดก็น่าจะของดีแล้วมั้งเราก็เลยจัดไปแล้วก็มานั่งอกแตกอย่างนี้ผมก็ไม่เคยกินแอลกอฮอล์เหมือนกันก็ไม่รู้รสชาติอะไรยังไงแต่ว่าถ้าแรกๆก็น่าจะอย่างนี้หรอกใช่ไหมเขาว่ากันว่าอย่างนั้นกลับมาที่ปัจจุบันฉันยังอกแตกอยู่เลยโอ้โหแอลกอฮอล์ที่ขายดีที่สุดโอ้มันก็ไม่ได้รสชาติไม่ดีหรอกแต่ด้วยความรู้สึกแปลกๆแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกไม่ดีเลยอ้วกอยู่นี่ตอนนี้หัวเริ่มมึนเมาสุดๆแล้วไม่เข้าใจเลยทำไมทุกคนถึงดื่มอะไรแบบนี้กันได้
คุณมิโยชิหลอกกันได้เฮือกดื่มอย่างนี้แล้วมีความสุขไปได้ยังไงทำไมฉันเข้าใจมนุษย์ไม่ได้กันนะฉันเฮือกโอ้ยรู้สึกไม่ดีสุดๆเฮือกแน่เฮือกแน่ちょっとได้ยินเสียงจากด้านบนเหมือนว่าก้มลงมาคุยด้วยいきてるよね。は？平気？手のは苦悶か。ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ดูเราอยู่。救急車。呼んだ方がいい？ไม่เป็นไรพอดีแค่ดื่มไปここに転がってるストロングマックス。โอ้ยปวดหัวชะมัดเลยมึนหัวด้วย。ただの飲みすぎか。お酒飲むなら自分の限界くらいちゃんと把握しときなよ。とて。いや、私に謝る必要はないんだけど。ฉันไม่เคยดื่มมาก่อนก็ไม่รู้อ่ะ。え、初めてでストロング系に行ったの。もっと度数の低いのから試していきゃいいのに。ก็คนรู้จักแนะนำมาเห็นว่าดื่มกันทุกวี่ทุกวันเลยอ่ะそれはそれでやばいなあ顔も手も真っ赤ปวดหัวด้วย急性アルコール中毒ではなさそうだけど救急車呼ぶไม่เป็นไรそうわかったแล้วเธอคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปฉันจะอ้วกอยู่ตรงนี้ทั้งวันไม่ได้นะเอ้ยต้องหาอะไรล้างท้องหน่อยเฮ้ยแต่จะว่าไปทำไมแอลกอฮอล์ถึงทำให้คนเรามีความสุขได้แล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่เข้ากับเราแล้วมั้งเนี่ยไม่เลยครั้งหน้าบอกให้คุณมิชิโยเลิกดื่มดีกว่าแต่ตอนนี้ห่วงตัวเองก่อนดีกว่า อย่างนี้มันจะหายเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่เลิกโอ้ยกันเหรอแก้มเราร้อนชะมัดเลยโอ้ยฮะพอประสาทสัมผัสคุณออกจากปากก็มาเข้าแก้มทันทีก็เลยเพิ่งรู้ตัวนั่นその声萌えキャラかเธอคนเมื่อกี้はいこれฮะ水分補給はちゃんとしなよโอเคแล้วเธอก็เอากระป๋องชามาแนบแก้มเราとりあえずお茶を飲むで体が落ち着いたらスポーツドリンクを飲む水分補給は重要それでも収まらないとか体が冷たくなってくるようなら素直に救急車を呼んだ方がいいโอเคขอบคุณเธอก็ยื่นกระป๋องชามาแล้วเราก็สลึมสลือรับมาแล้วต่อちゃんとしたところで休んだらขอบคุณที่ช่วยนะお早く家に帰りなよบ้านเหรอไม่ได้อยากกลับไปที่ห้องนั่นเลยわけありかま出なきゃ一人でストロングマックスガブ飲みして吐いたりしないだろうけど何にしてもガブ飲みするのはやめといた方がいいよ。ไม่คิดว่าจะดื่มอีกแล้วล่ะ。そうだね。เธอก็ดูขำแห้งๆ。ほらほら、飲んで。もっと飲んで。เริ่มมึนหัวน้อยลงแล้วอ่ะ。そりゃ何より。ขอบคุณจริงๆนะ。ว่าแต่ทำไมถึงช่วยกันขนาดนี้เลยล่ะทำไมเธอใจดีกับคนแปลกหน้าได้ขนาดนี้ล่ะเท่าที่เรารู้ปกติคนเขาเมินคนที่เมาข้างถนนกันนี่นะปกติเขาไม่มีใครมาแวะคุยด้วยหรอกあんな死にそうな顔してたら心配になるでしょ普通他に声をかける人もいないし急性アルコール中毒とかだとやばいし酔っ払いから財布を盗む人もいるし見て見ぬふりするのは
夢見が悪い迷惑だったเปล่าไม่เลยขอบคุณมากจริงๆどういたしましてしっかり喋れてるし心配なさそうだね私もう行くまだ仕事中だしโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้จ่ายค่าชาお金を気にするよりも自分の体調を気にしなよスポーツドリンクもちゃんと飲むことขอบคุณじゃねไม่อยากรู้ว่าจะมีคนที่เพิ่งเจอกันใจดีได้ขนาดนี้ด้วยซึ่ง แต่ว่าคงไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ผ่านไปมาหรอกมั้งเนี่ยเราก็ได้คุยกันสักเล็กน้อยอย่างน้อยก็รู้สึกว่ามีอะไรอิ่มใจอะไรบางอย่างจริงๆเราก็ไม่ใช่คนที่เชื่อในโชคชะตาอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าคงมีโชคบางอย่างที่ทำให้เราได้เจอเธอคนนี้แน่ๆเลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้ในโลกใบนี้มากขึ้นดีแล้วล่ะที่ได้ออกจากห้องนั้นมานอกจากเรื่องที่ว่าจะมีอ้วกพุ่งออกจากปากนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ก็ไม่เอาไม่อยากลองอีกรอบแล้วแต่ว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆละที่เกิดว่าที่เราจะทำพลาดอะไรในโลกภายนอกแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเราคงจะได้เจอกับคนที่พิเศษอีกมากมายเลยทำให้เราเริ่มสนุกพรุ่งนี้จะมีอะไรรอเราอยู่กันนะใจเราคิดถึงความเป็นไปได้อื่นไปเสียแล้ววันแรกในฐานะอิบุกิคานาโตะฉันเจอกับเธอคนนั้นหรือเรียกว่าพวกเขาก็ได้ตรงนี้มันเป็นเชิงความฮาๆที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าก็คือเราก็ตามหาห้องที่พักนั่นแหละนะครับหาห้องเช่าพักอยู่แต่ว่าเราก็พักไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีบัญชีธนาคารแต่ว่าพอจะไปเปิดบัญชีธนาคารเราก็เปิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีที่อยู่ไม่มีสิ่งที่ยืนยันตัวตนได้เราไม่มีเหมือนแบบบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราเป็นหุ่นใช่ไหมแล้วไม่มีใครเขารู้กันซึ่งก็เราไม่มีตอนนี้ก็เลยก็คือไม่มีที่อยู่จ้าอยู่ไม่ได้เราก็เลยเดินเร่ร่อนไปได้พร้อมกับถอนหายใจถึงความหนักหน่วงของชีวิตเดินมาทั่วแล้วจังหวะนี้เน่โอนิซาพี่ชายแต่เหมือนว่าเรากำลังรีแอคกับความรู้สึกแบบใหม่ด้วยฮะต้องใจเย็นไว้ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยโอนิซาแต่บ้าโอ้พี่ชายอย่าเมินกันดิคุยกับฉันอยู่เหรอโอกานิไนโชจะมีใครไหนอีกอะน่าจะยังไม่ใช่เวลาที่ทุกคนจะออกมาเที่ยวกันเท่าไหร่นะตอนนี้แต่พูดให้ถูกก็คือตอนนี้มีไม่กี่คนแล้วก็มีฉันอยู่คนนึงด้วยที่เดินอยู่何してるの?ทำอะไรอยู่อ่ะずっとぼーっとしてたよね。เมื่อกี้เห็นเมย์อยู่เลยอ่ะ。待ち合わせ?รอใครอยู่หรอ?หรือว่าวันนี้วันไม่ดีเหรอ?น่าจะยังหลังนะคิดว่าだよねだよね。そうだと思った。คิดอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นแบบนี้。だったらお兄さん。งั้นพี่ชาย。運転感しない?สนใจเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไหมว่าอะไรนะ嫌なことは忘れるのが一番การลืมเรื่องไม่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเอาล่ะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ว่าตอนนี้ฉันกำลังจะโดนเล่นอยู่แน่ๆเลยล่ะเธอน่าจะขายตรงไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ในแบบที่ราคาแบบเวอร์วังอลังการสุดๆไปเลยอ่ะこの中で好きな絵はありますかมีรูปภาพไหนที่ชอบไหมเอ่ยその絵を選ぶなんて素晴らしい目を持っていますね。เรื่องรูปนี้ซะด้วยตาแหลมมากๆเลยอ่ะ。ヒロトさんは選ばないんですよ。ของอย่างนี้ต้องมีคนที่แบบสายตาหลักแหลมจริงๆนะเนี่ย。ถือว่ามีรสนิยมดีเลยอ่ะ。การแขวนรูปนี้ที่กำแพงบ้านเนี่ยมันช่วยทำให้เราฮีลจิตใจได้เลยนะ。แบบว่าสร้างความดีให้กับจิตใจ。ถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีดูแป๊บเดียวก็ลืมแล้วอ่ะ。คงจะให้เราซื้ออะไรแน่ๆเลยชักหน้าสงสัยแต่ก็ยอมรับนี่อันนี้ดักขายเราจริงใช่ไหมเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นเลยการจะเปลี่ยนบรรยากาศในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะก็จริงอะนะจะอุ้ยลั่นไปแล้วเธอก้าวเข้ามาเดชโชเดชโชใช่มากใช่มากโคยูคิบุนเทนกันวะอิกากะเดชโชสนใจเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ไหมเอ่ย
เด็กสาวเอาบางอย่างออกมาจากกระเป๋าซึ่งไม่ใช่สายขายภาพแล้วล่ะแต่เป็นเมมโมรี่คิวบ์อธิบายง่ายๆนะครับคุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าฉันดาวน์โหลดศิลปะการต่อสู้มา198กระบวน5อะไรงี้ป่ะเออไอ้นี่แหละไอเทมอย่างนี้แหละจะโทษทีเหมือนจะเข้าใจที่เธอสื่อผิดคือฉันก็ไม่คิดว่าเธอจะขายไอสิ่งนี้อืมหรือพี่ชายกลัวเหรอแหมดูยิ้มเข้านั่นเตเน่ว่าไปนั่นเออไม่ต้องห่วงนะของฉันน่ะขายแบบปลอดภัย 100% จะยังไงซะกลับไปยิ้มแบบกุ้มกิ่มอีกแล้วล่ะแกสงสัยเธอจะสนุกกับที่เราเห็นแล้วมั้งเนี่ยมดเอกุยัตสนะโอชิริดะโตะโมตตะเดชะนึกว่าแต่จะขายอะไรที่มันเบิ่มๆกว่านี้ใช่ไหมล่ะไอเล่นใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยอาจจะหมายถึงเมมที่บันทึกการฆาตกรรมหรืออะไรพวกนี้เลยก็เป็นไปได้นะซึ่งปกติเขาก็ไม่ขายกันอยู่แล้วล่ะนะเออส่วนใหญ่ของตลาดมืดมันมักจะเป็นอะไรแบบนั้นได้เหมือนกันนะนะน่ากลัวของแบบนั้นน่ะเขามาขายกันตอนกลางคืนหรือไม่ก็ตอนที่ไม่ค่อยมีคนเนี่ยเหมือนไอ้สองคนนั้นตรงนู้นน่ะเธอเหลือไปมองด้านหลังซึ่งเหมือนจะมีพ่อหนุ่มสองคนกำลังยืนแบบกล้าๆเก่งๆอยู่ดูท่าแล้วดูเป็นโจรมากกว่าเด็กคนนี้อีกโจไปแล้วเธอขายอะไรเหรอโอโตเกฟูลคอมโบとか FPS แชมเปี้ยนとかเกมดนตรีแล้วก็ FPS แชมเปี้ยนถ้าจะไปสายขยับร่างกายก็มีให้เต้นมีเคนโดมีตีโฮมรันเบสบอลด้วยฟังดูธรรมดาจังเลยสตรีทนี่ยูนะโอ้โหตรงสุดๆพี่ชายคนนี้ตาเตมาเอ็ตเตชิเตรุไม่รักษาน้ำใจกันเลยรู้สิก็ถ้ามีใครเล่นเปียโนไม่เก่งก็ต้องชมไว้ก่อนถ้าเกิดว่าใครดูเป็นคนต่างถิ่นก็ต้องแนะนำเข้าเมืองแล้วก็ถ้าใครพูดมากก็ชวนไปดื่มชาแล้วก็ตัดบทสนทนานั้นไปเลยนั่นฟังดูแบบว่าพี่ชายมาตรงจังเลยคือฉันก็รู้แหละว่าของฉันธรรมดานะแต่ทำไงได้อะอันนี้ไม่ก็ของเพื่อนกับของเพื่อนร่วมห้องอะถ้าเล่นเกมผีหรือว่าประสบการณ์สยองขวัญก็มีอยู่เหมือนกันนะนำมาฟังดูไม่มีประโยชน์กว่าอันก่อนหน้านี้อีกนะแล้วเอามาขายเนี่ยนะจ้าจ้ามาอีกแล้วคำพูดของคุณพ่อหมายเลขหนึ่งเลยมันมีประโยชน์ไหมล่ะนั่นน่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องว่ามีหรือไม่มีสิมันน่าสนใจหรือไม่ต่างหากเล่าคือเธอรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเหรอそりゃ役に立つメモリーも重要だよมีประโยชน์ก็จำเป็นนะแต่แค่นั้นมันไม่พอสิชีวิตเราอะせっかく自分ではできないในที่ได้ประสบการณ์ที่เราไม่ได้มาเองแล้วเนี่ยมันน่าจะเรียนรู้ไว้น่าจะดีกว่าการใช้เมมโมรี่กราฟเนี่ยจะทำให้เราได้รับประสบการณ์แบบนั้นแบบขั้นสุดเลยนะการได้รับความรู้มาเนี่ยมันง่ายมากๆเลยเพียงแค่ยัดมันเข้าใส่หัวมาส่วนร่างกายก็ต้องไปฝึกกันเองแล้วก็ความทรงจำในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยหมายถึงแบบไหนเหรอโทโมดะชิโตะอาตสึมะเตะไวไวเกมสเตะแบบว่าโรมตี้ก็ไปเล่นเกมกับเพื่อนโอซึอากะริโดไดยะโอะสึคัตเตะโตะหรือว่าอาบน้ำเสร็จแล้วมาเป่าผมนั่นมันไม่ลามกอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรลามกนะนั้นชีวิตธรรมดาเพลินでもメモリグラフトなら匂いなんかも伝わってくるからね。ถ้าใช้เมมโมรี่กราฟเนี่ยได้กลิ่นด้วยนะ。まるで目の前にいるみたいに感じられるのがいいらしいよ。เห็นว่าสมจริงเหมือนอยู่ตรงหน้าเลยล่ะ。อ๋องั้นเหรอ。この視点はこの子ですって。สิ่งที่อยู่ในนี้ก็คือเด็กคนนี้จะได้ขายรูปเพิ่มได้อีกอ๋อฟังดูลุกล้ำความเป็นส่วนตัวไงก็ไม่รู้แฮะ。あとイケメンとか可愛い子が食事してるの見てる記憶とか。เด็กสาวกับหนุ่มหล่อกินข้าวด้วยนะแค่ดูคนอื่นกินข้าวเนี่ยนะแบบว่าดูให้เฉยอะประเด็นก็คือเราได้รับประสบการณ์ต่างหากเล่าถามจริงจริงแท้แน่นอนโลกเรามีคนหลายแบบนะมีเงินไม่มีเงินมีอะไรไม่มีอะไรบ้างน่าสนใจฮะบางที common sense ของเราอาจจะหมดอายุไปนานแล้วก็ได้อะอาจจะตกรุ่นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ได้อยู่แต่ในห้องนอนอย่างเดียวเลยอะเราอาจจะยังไม่รู้เรื่องอื่นๆมากขนาดนี้
ตามให้ทันน่าสนใจดีฮะใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ขายอันที่เป็นของฉันเองนะแบบเป่าผมอ่ะลองไหมโทษทีอันนั้นไม่สนใจเท่าไหร่อ่ะนี่ก็ตรงเกินโอ้โหเจ้าตัวอยู่ตรงหน้าเนี่ยเฮ้ยแบบว่าพี่ชายแบบว่าทำตัวแปลกๆเขาเนี่ยนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้ก็จะ3ขวบแล้วล่ะめんどくさ。ほえ、レジ中。そのボケ拾ってあげてもいいけど、代わりに試しに何か買ってくれる？よ、買うให้ก็ได้แต่ช่วยซื้ออะไรหน่อยได้ป่ะ？ก็ถ้าฉันสนใจแล้วก็นะ แต่ว่าฉันกราฟอะไรใส่ตัวเองไม่ได้หรอกนะจริงๆอ่ะ。は？できないって。なんで？ไม่ได้นี่ทำไมอ่ะ？คือเราเข้ากันไม่ได้นะ。はい、出た。ไอ้ยามาอีกแล้ว。全く興味ない時に使う言い訳第一。ข้อแก้ตัวข้อที่หนึ่งเราเข้ากันไม่ได้それ女子が断る時に言うやつだからไอ้นี่เนี่ยมันเอาไว้ปฏิเสธหญิงเลยนะพี่คือไม่เคยรู้เลยเนี่ยเอาละก็ว่าแหละทำไมเธอจะสงสัยได้ขนาดนี้นะเพราะว่าใครๆเขาก็ใช้เมมโมรี่กราฟได้ทั้งนั้นอ่ะเทคโนโลยี BMI เนี่ยทำให้เราแบบว่าสะดวกสบายกันมากขึ้นอยู่แล้วคือฉันมีปัญหาส่วนตัวเนี่ยเพราะเติมทีฉันเองก็เกิดมาจากความทรงจำของใครหลายๆคนนะรวมถึงความรู้ด้วยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเอามารวมอีกมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าฉันดูวิดีโอได้นะถ้าเกิดว่าเธอมีขายอะถ้าเกิดว่าดูผ่านระบบ VR เฉยๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครบางคนใหม่มาผสมรวมตัวกับใจของเราเองด้วยแต่ก็ฉันก็คงจะซื้ออะไรสักอย่างจริงๆอะนะเป็นการขอบคุณที่เธอเข้ามาคุยกับฉันด้วยอะมาจิคะこのお兄さんถามจริงกับพี่ชายทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะいや引くでしょต้องถามสิคือว่าถึงขั้นว่าขอบคุณที่มาคุยด้วยเนี่ยชโรยชโรสึกเดะคิโมยมาเหยชโมยแบบว่าคิดคำด่าออกไม่ออกอะยังไงนะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเข้าไปสถานไม่ดีแล้วก็โดนรูดหมดตัวแน่ๆเลยอะเป็นห่วงงั้นแปลว่าฉันควรจะถอนคำพูดที่ว่าจะซื้ออะไรสักอย่างเมื่อกี้นี้ไปซะสินะいやいや。あ、まあ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 。ちょっと待とうよ、お兄さん。あ、รอแป๊บนึงหน่อยพี่ชาย。男が一度口にしたことをあっさり翻すのはいかがなものかと。ผู้ชายถอนคำพูดเนี่ย。มันไม่ดีนะมันไม่เท่เลยแต่ตะกี้นี้เธอยังด่าฉันสมันปากอยู่เลยนี่นะ。うちはいいの。เรื่องของหนูน่ะช่างมันเถอะ。ไม่ได้ขายอะไรไม่ดีซะหน่อย。でも世の中には怪しい人もいるから。ในโลกนี้น่ะมีคนน่าสงสัยอยู่เพียบ。เพราะงั้นให้พี่ชายระวังไว้นะ。ทำมาอย่างนี้ฉันก็เริ่มสงสัยเธอแล้วเนี่ยหรือไม่รู้จะสงสัยใครดีเลยแบบว่านี่จะซื้อจริงดิไม่ต้องห่วงนะฉันมีเงินฉันก็เอาเงินออกมาให้เธอดูโฮมันถือว่าในบันทึกไม่ถือว่าขโมยนะฉันก็ไม่ได้สนฉันก็ไม่ได้แอบดูชีวิตส่วนตัวของคุณของคุณมิโยชิเขาหรอกแต่เธอให้กระเป๋าตังค์ของเธอมาโดยที่แบบไม่ลังเลเลยแบบนี้พอไหมอ่ะฮะอ๋อใช่พอเดี๋ยวคือไม่ใช่เรื่องว่าพอไม่พอแล้วโหหนาเป็นตักขนาดนี้เลยหรือจะเชื่อเฮ้ยแต่บ้าปะเนี่ยพี่ชายเอ็งบ้าปะเนี่ยรถอะไรอีกอ่ะรถมิชชั่นทำอะไรอ่ะรีบเก็บไปสิใช่ขอเอามาเปิดให้คนดูไหมล่ะอ้าวเหรอขอโทษเราก็รีบเก็บแง่สิใครจะไปชูอะไรวะเด็กสาวเริ่มเลิกลักแล้วไอ้ยาเขามองเราเพียบเลยก็ไม่ได้ขายอะไรผิดแปลกแต่ถึงแม้ว่าจะสนใจชาวบ้านเขาเท่าไหร่แล้วพวกเขาก็เริ่มเข้ามาใกล้ๆชิบกายแล้วพี่ชายโดนเลงงั้นนะพี่อ่ะก็ดูจะเป็นอย่างนั้นน่ะนี่นงกิสเตอร์นยืนเฉยชิวได้ไงเนี่ยพี่รีบไปดีกว่านะจะอยู่เลยพวกเขาไม่ได้จะมาปล้นฉันหรืออะไรไม่ใช่หรือไงอ่ะคือมันก็ไม่ใช่แบบว่าสมัยแบบนั้นหรอกนะแต่ว่าพยักเกียรติแล้วก็จัดเต็มแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยพวกตะกี้นี่แอบจีบเด็กอยู่ใช่ไหมเนอะสงสัยจะไม่ได้ของที่อยากไ
คือว่าคนนี้เขาแค่แบบว่าเฮ้อไม่ต้องโลกไปเราไม่คิดจะมาเล่นเธอหรอกเราอยากจะคุยกับหมอนี่มากกว่าเดี๋ยวเราไปคุยต่อเองนะเธอเนี่ยไปได้แล้วไปแต่ว่าคือไม่แบบว่าเดี๋ยวคือไล่แล้วเนี่ยอย่าให้พูดบ่อยซึ่งดูจะโถมเข้าเธอจังๆเลยไม่อยากลากเธอเข้ามาเกี่ยวด้วยสิเธอไปเถอะฉันจัดการได้คือแต่ว่าพี่ชายขอบคุณนะเขาพูดแล้วแน่ยังไงเราเปลี่ยนที่คุยกันดีกว่าฉันรู้จักที่ดีๆอยู่ที่พาไปสองคนนี้เขาก็ลากแขนฉันไปแล้วแหละมุมมองทำไงดีอะแบบนี้พี่ชายเขาโดนลูกหมดตัวแน่เลยนั่นฉันเป็นใครฮะฮะซุปเปอร์ซ่าคุณซุปเปอร์ซ่านั่นดักยุกัยน่ะอุกิฮะว่าก็ต่อซ้อมดนตรีไม่ใช่สิเรื่องใหญ่แล้วว่า